ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @smq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเกจิดังเมืองนนท์อาจารย์ทองดีวัดท่าเกวียนเก่งตั้งแต่เป็นสามเณรเป่าทองทะลุกระดาษอย่างง่ายดายเรียกตะกุดให้วิ่งได้อย่างอัศจรรย์อาจารย์ทองดีวัดท่าเกวียนช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2ท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังนักได้รับการนิมนต์ไปปลูกเสกงานใหญ่ตั้งแต่ยังหนุ่มๆท่านเป็นผู้สนใจในไสยเวทตั้งแต่อายุยังน้อยๆเมื่อตอนท่านบวชเป็นเนนได้ทุดงไปเรียนวิชากับหลวงพ่อแช่มวัดตากองท่านจะมีพรสวรรค์ทั้งด้านนี้มากสามารถเรียนและจดจำทำวิชาหลวงพ่อแช่มได้ทุกวิชาเมื่อท่านอายุครบบวชจึงได้อุปสมบทที่วัดท่าเกวียนท่านจึงเริ่มลงของให้ลูกศิษย์วิชาเด่นของท่านคือวิชาปัดตลอดท่านลงทองโดยไม่ต้องเปิดกระดาษให้ผู้ที่มาลงถือแผ่นทองจับไว้ที่หน้าผากเป่าพวดเดียวทองจะหายเข้าไปในกระหม่อมจะเหลือแต่กระดาษช่วงนั้นนับว่าท่านดังนักดังขนาดคนเลยวัดสะพานสูงขึ้นไปท่าเกวียนหมดมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอยากลองวิชาเรียกศิษย์ท่านมาคนหนึ่งว่าลองยิงตะกุดท่านหน่อยแล้วท่านก็หยิบเดินไปที่บ่อน้ำโยนตะกุดลงไปในน้ำแล้วบอกลูกศิษย์ว่าเดี๋ยวกูจะเรียกตะกุดขึ้นมาแล้วมึงยิงนะท่านก็ยืนหลับตานิ่งสักพักเดียวตะกุดวิ่งขึ้นมาจากใต้น้ำลูกศิษย์คนนั้นเห็นแล้วเกิดอาการตะลึงไม่กล้ายิงเลยไม่รู้ว่าถ้ายิงจะออกหรือไม่ออกต่อมาอาจารย์ทองดีเกิดเบื่อหน่ายในเพศบรรพชิตจึงทำการลาสิกขาบททำให้ลูกศิษย์เกิดความเสียใจมากและเสื่อมศรัทธาต่อท่านชื่อเสียงของท่านจึงค่อยๆดรอปลงจนคนรุ่นหลังอาจลืมเลือนไปแต่เมื่อปลายอายุท่านได้มาร่วมสร้างวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งกับหลวงปู่หลุยมีออกวัตถุมงคลคือพระปิดตาเนื้อผงกับตะกุดโดยเฉพาะตะกุดจะมีส่วนหนึ่งหลวงปู่หลุยเป็นผู้ลงอีกส่วนหนึ่งอาจารย์ทองดีเป็นผู้ลงแยกได้คือของหลวงปู่หลุยจะถักด้วยด้ายสีขาวของอาจารย์ทองดีจะถักด้วยด้ายดำเมื่อตอนจะปลุกเสกอาจารย์ทองดีได้แสดงอิทธิฤทธิ์ให้คนมาร่วมพิธีดูด้วยการเอาตะกุดไปไว้หน้ายืนเวลาบวชแล้วท่านไปเรียกที่หน้าพระประธานปรากฏว่าตะกุดได้วิ่งเข้าไปหาท่านงานนั้นทำเอาผู้คนที่มาร่วมงานฮือฮากันหน้าดูว่ากันว่าตอนปลุกเสกพระปิดตาได้เกรนออกจากบาทมาด้วยเรื่องอาจารย์ทองดีเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าเรื่องพลังจิตนั้นไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นพระหรือฆราวาสก็สามารถทำได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่